รองผู้ว่าการสั่งเด็ดขาดหรือกำแพงสูงภายใน15วันพร้อมจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวบ้านรองผู้ว่าเมืองการสั่งเจ้าของที่ดินหรือกำแพงสูงมิดหลังคาภายใน15วันมอบยุติธรรมจังหวัดหารือชาวบ้านคำนวณความเสียหายวันที่5พฤศจิกายน2564เวลา19.03นาที โพสต์ทูเดย์ออนไลน์รายงานว่าร้อยตรีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเวลานานเกือบ3มชั่วโมงกรณีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีออกมาร้องขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านมีการถมดินสูงพร้อมสร้างรูบ้านขึ้นมาบนที่ดิน จนสูงมิตดหลังคาของชาวบ้านได้ข้อสรุปว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวดำเนินการถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาตและทางเทศบาลตำบลลาดยา่าได้มีการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินหยุดการถมดินและขอให้เจ้าของที่ดินมาทำหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้องเมื่อวันที่2เมษายน2563และเจ้าของที่ดินได้เข้ามายื่นหนังสือขออนุญาตอีกครั้ง ในวันที่19สิงหาคม2563จนกระทั่งเทศบาลได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้มีการถมที่ดินในวันที่28สิงหาคม2563โดยมีระยะเวลาการดำเนินการได้จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2564โดยเมื่อสิ้นสุดการอนุญาตทางเจ้าของที่ดินได้มายื่นขอต่อใบอนุญาตถมดินกับทางเทศบาล แต่ทางเทศบาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านจึงไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตให้กับทางเจ้าของที่ดินเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบภายในที่ดินแปลงดังกล่าวพบว่ามีการถมดินไม่ได้มีการวางระบบการระบายน้ำตามข้อกำหนดและในส่วนของการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินและรั้วที่อยู่บนแนวกำแพงกันดินซึ่งสูงจนมิดหลังคาของชาวบ้านนั้น เมื่อตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตพบว่าทางเทศบาลมีการอนุญาตการก่อสร้างแนวรั้วจริงแต่ไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการสร้างแนวกำแพงกันดินดังนั้นจึงถือว่ารั้วดังกล่าวสร้างอยู่บนสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากอาจทําให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่อยู่ข้างเคียงได้ทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคําสั่งให้ทางเทศบาลตำบลลาดย่าแจ้งกับเจ้าของที่ดินให้มีการรื้อถอนแนวรั้ว บนกำแพงดินออกไปให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา15วันส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนอันเป็นผลมาจากการถมดินดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลาดย่าลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนของประชาชนไปดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่ามีประมาณจำนวนสิบหลังและส่งให้ทางยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปหาหรือกับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายเพื่อคำนวณความเสียหายและเจรจากับทางเจ้าของที่ดินในเรื่องการชดใช้ให้กับชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายต่อไปซึ่งหากทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันได้ก็ไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายในขั้นต่อไปพร้อมกันนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ฝากขอโทษไปยังประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่ผ่านมาการดําเนินการตามขั้นตอนของส่วนราชการอาจมีความล่าช้าจนทาให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเจ้าของที่แจงเหตุถมดินทํากําแพงสูงท่วมหลังคาล่าสุดสั่งระง,งับแล้ววันที่3พฤศจิกายน2564 เวลา21่สิกตา3นาทีมดิชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีชาวบ้านนับสิบหลังคาเรือนที่มาซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ภายในซอยด้านข้างร้านอาหารครัวพักดีพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลลาดหญ้าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเจ้าของที่ดินข้างเคียงซึ่งมีที่ดินติดกับหลังคาบ้านของผู้ได้รับความเดือดร้อนนับสิบหลังได้เข้ามาถมที่สูงกว่า3เมตร แถมยังก่อสร้างกำแพงสูงบนที่ดินที่ถมใหม่จนมิดหลังคาบ้านของกลุ่มผู้ที่รับความเดือดร้อนร้องเรียนไปหกครั้งก็เงียบก่อนที่นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีจะเข้ามาเตรียมแก้ไขปัญหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา16ตริกาวันที่3พฤศจิกายนนายโก้นามสมมุติเจ้าของที่ดิน12ไร่ที่ถมดินจนสูงเปิดเผยว่าเราซื้อที่ดินแปลงนี้มา เป็นที่ลาดต่ำจากถนนไปด้านหลังเราก็ถมจากด้านหน้ามาฝั่งฝามือของที่เขาถมไว้สูงเราก็ถมตามระดับขวามือที่เขาถมไว้แล้วส่วนทางฝั่งซ้ายมือเราก็ถมตามระดับเดียวกันจากขวาไปซ้ายระดับเสมอกับถนนสายหลักด้านหน้าไม่ได้ถมสูงกว่าถนนเพราะเราต้องให้ระบบน้ําไหลออกมาหน้าถนนพอรู้ระดับสูงก็เริ่มทํากําแพงกันดินทําทั้งสองฝั่งล้อมพื้นที่ เว้นระยะห่างจากกำแพงเดิมแต่ละฝั่งข้างละ20บเซนติเมตรโดยส่วนล่างสร้างเป็นกำแพงคอนกรีตรเสริมเหล็กพอถมไประยะหนึ่งดินไม่ได้ระดับที่ด้านหลังปรากฏว่าเขาบอกว่ามันสูงเราก็หยุดการถมแต่กำแพงที่เราถมไปแล้วในช่างของเทศบาลลาดหญ้าเข้ามาดูแล้วปรากฏว่าเวลาช่างทำงานเห็นด้านฝั่งขวาที่ถมที่ไว้แล้วสูงไม่มีประเด็น แต่อยากให้ทํากําแพงชั้นบนอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เห็นภายในบ้านเขาเพราะกําแพงของเราไม่สูงเขาเห็นว่าไม่เป็นส่วนตัวส่วนด้านหมู่บ้านจัดสรรช่างที่กําลังก่อสร้างก็จะมองเห็นในบ้านหมดเลยคือคุณทําอะไรในบ้านเห็นหมดเพราะบ้านเขาเตีย้ยแต่บ้านฝั่งขวามือไม่เตีย้ยจึงต้องทําเพื่อกันทุกอย่างส่วนขั้นตอนการถมดินเราได้ขออนุญ,ญาตทางเทศบาลมีวิศวกรควบคุมโครงการ รวมทั้งกำแพงกันดินเราทำให้เสร็จแต่กำแพงชั้นบนเราต้องรีบทำให้เพราะนายช่างบอกว่าอย่างนั้นจะมองบ้านเขาเห็นหมดพอทำแล้วมันก็เลยมองสูงจริงๆแล้วถ้ามองจากจุดในรั้วของเรามันได้สูงเลยยิ่งมองฝั่งขวาเท่ากับระดับที่ถมดินส่วนฝั่งซ้ายหมู่บ้านจัดสรรที่เขาไม่ถมเขาขายเฉพาะพื้นที่ไม่ได้ทำโครงการบ้านจัดสรรจึงไม่ได้ถม พื้นที่มีระดับเอียงจากถนนสายหลักถึง3-4ถึงเมตรส่วนการก่อสร้างผู้ซื้อที่ก็สร้างเองโดยไม่ได้ถมดังนั้นที่ดินของตนน้ำจะไหลไปด้านหลังก็ไม่ได้เจ้าของที่ดินเขาห้ามไม่ให้น้าไหลลงไปต้องบังคับให้น้าไหลออกด้านหน้าอย่างเดียวส่วนเรื่องของน้ำที่ไหลเข้าบ้านในช่วงที่กำลังถมดินนั้นเราไปตรวจสอบปรากฏว่าน้ำไหลามาจากท่อน้ำบ้านเขา ซึ่งเป็นบ่อน้ำเสียที่สูงกว่าตัวบ้านน้ำเสียก็เลยย้อนเข้าบ้านเขาพอหาสาเหตุเจอแล้วนายช่างก็ใช้รถดับเพลิงม,มาอัดพบว่าน้ำสูญเข้าไปที่บ้านไม่ไปบ่อน้ำเสียเพราะบ่อน้ำเสียสูงกว่าบ้านเราจะไปทำรางน้ำให้เขาก็ไม่เอาส่วนเทศบาลก็ไม่มีงบทำให้เพราะระบบน้ำเสียไม่ได้ยกให้เทศบาลเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้ส่วนกำแพงมีรูน้ำไหลตอนนี้เป็นส่วนด้านหลัง ที่เจาะไว้ให้น้ําไหลขณะถมที่ยังไม่เสร็จมันอุดไม่ได้เพราะน,น้ําจะขังถมเสร็จค่อยอุดมีอยู่รูเดียวแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เราทําเราก็เลยต้องหยุดทางด้านข่าวสดออนไลน์รายงานว่าในอําเภอเมืองกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบถมดินเท่าหลังคาบ้านด้านเทศบาลเผยสาเหตุที่เจ้าของต้องถมสูงเบื้องต้นสั่งระง,งับก่อสร้างแล้วเร่งหาทางแก้ปัญหา ล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน2564น,นายธนนท์ศีสันในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวรากรเสือสารนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาได้เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงเข้าตรวจสอบกำแพงสูงที่ถูกสร้างขึ้นมาจนสูงมิดหลังคาบ้านของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ น,นายธนนทในอำเภอเมืองกาญจนบุรีกล่าวว่าเรื่องร้องเรียนนี้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ทำหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดำ,งำงรงธรรมอำเภอเมืองและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบข้อได้จริงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขั้นตอนการตรวจสอบล่าสุดทางศูนย์ดำรงธรรมได้มอบให้ทางโยธาธิการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของกำแพงสูงที่สร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีการถมดินขึ้นมาใหม่ดังกล่าวแต่เนื่องจากการขออนุญ,ญาตทางเจ้าของที่ดินได้หมดระยะเวลาการดำเนินการเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและทางเจ้าของที่ดินเองก็ไม่ได้เข้ามายื่นขอต่ออายุการดำเนินการถมที่ดินและก่อสร้าง แต่ทางอำเภอและทางเทศบาลตำบลลาดย้าเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวอยู่จึงได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างและถมที่ดินเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้นยายเกียรติเกียรภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งให้ทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีดำเนินการจัดประชุม โดยเรียกเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมด่วนเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนที่ห้องประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรีด้านนายวรากรเสือสารนายกเทศมนตรีตมบลอ้ายากล่าวว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการระงับการขออนุญาตดําเนินการถมที่ดินและก่อสร้าง ในที่ดินแปลงดังกล่าวเอาไว้แล้วและจะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าระหว่างที่ทางเทศบาลระง,งรับการต่อใบอนุญาตถมที่ดินและก่อสร้างนั้นทางเจ้าของที่มีการเข้าไปดําเนินการก่อสร้างหรือถมที่ดินเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงจะมีการตรวจสอบถึงการดําเนินการถมที่ดินแปลงดังกล่าวว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หรือไม่เนื่องจากทางเจ้าของที่ดินซึ่งมีการถมที่ยืนยันว่า มีการขออนุญาตและดำเนินการถมที่ดินอย่างถูกต้องตามที่ข้อกฎหมายระบุเอาไว้แต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแปลงยาวด้านหน้าซึ่งติดกับถนนนั้นมีความสูงเทียบเท่ากับพื้นที่ถนนปกติแต่ที่ดินด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมีลักษณะลาดเอียงต่ำลงทางเจ้าของที่จึงมีความจำเป็นต้องถมที่ดินให้สูงขึ้น อยู่ในระดับเดียวกับพื้นที่ผิวถนน,นด้านหน้าอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบข้อได้จริงว่าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของเจ้าของที่ดินดังกล่าวหรือไม่ต่อไป